clouds pass, skies are clear. การหาค่ากลางและการวัดกระจายข้อมูลนะ เรื่องเปิดตรงเซนทายเรียนไปแล้วไม่มีนะก็มีแต่สองเรื่องนี้เอาข้อที่หนึ่งท่านนักเรียนนะนะแบบง่ายๆรวดเร็วทันใจนะกากบาทคำตอบนะเลือกเอากอขอคองอนี่นะตัวไหนคำตอบข้อไหนถูกต้องที่สุดก็ให้กากบาทลงไปนะดูข้อที่หนึ่งให้ใช้แผนภาพต้นใบเนี่ยนะตอบคำถามข้อหนึ่งถึงข้อสามนะดูแผนภาพต้นใบนะจากแผนภาพต้นใบครับเรียนนะจากแผนภาพต้นใบนะแสดงข้อมูลซึ่งเป็นความสูงหน่วยเป็นเซนติเมตรของนักเรียนกลุ่มหนึ่งนะนี่แผนภาพต้นใบนี่ดูนะครับให้เอาแผนภาพต้นใบเนี่ยไปตอบคำถามข้อหนึ่งถึงข้อสามนะเอาเลยครับนี่แผนภาพต้นใบนะที่โจทย์ให้มาโจทย์ตัวแรกไว้นะเดี๋ยวเขียนแผนภาพต้นใบลงไปในกระดาษคิดเลขอ่ะเดี๋ยวต่อไปสไลด์ต่อไปมันจะไม่มีภาพให้ดูนะจากแผนภาพต้นใบนี้นะเรียบร้อยยังจดแผนภาพต้นใบลงไปนะเดี๋ยวจะเอาไว้คิดคำนวณข้ออื่นต่อไปนะขอใช้แผนภาพต้นใบที่ตอบข้อหนึ่งถึงข้อสามนะเรียบร้อยยังร้อยนะเนี่ยแผ่นผ้าต้นใบเลยจดลงไปเลยนั่นรีบนั่นล่อลงไปล่อลงไปในที่ไอ้กระดาษไอ้ทดเลขของเธอเราให้เวลาครึ่งนาทีแล้วก็จากแผนภาพต้นใบดังกล่าวนี้ข้อหนึ่งเขาให้หาค่าเฉลี่ยเลขคณิตหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตเราลองหาดูสิแล้วก็ค่อยดูตัวเลือกทีหลังให้หาค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็นเท่าใดนะมีค่าเป็นเท่าใดหาเป็นไหมนี่ก็เป็นวิธีการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตโดยใช้แผนภาพต้นใบนั่นเองนะการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตเรามีวิธีหาได้ตั้งหลายวิธีนะแต่ทีนี้ถ้าจะเอาแผนภาพต้นใบมาหาเนี่ยเราจะหาได้อย่างไรนะแผนภาพต้นใบนี่เป็นวิธีการหนึ่งในการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะเอาให้หาค่าเฉลี่ยเลขคณิตหาก่อนแล้วดูที่ว่าไอ้คำตอบไอ้ข้อไหนมันถูกนะหาเป็นไหมเนี่ยเอาเรียบร้อยแล้วนะข้อหนึ่งให้หาค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็นเท่าใดตัวเลือกข้อกอ145เซนติเมตรก็ขอ 149.25 เซนติเมตรข้อขอควาย 155.5 เซนติเมตรข้ององู158เซนติเมตรเอา4ข้อนี้ข้อไหนถูกข้อไหนคือค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะไม่ใช่เดาทรงเดชนะสอบไล่ไม่ใช่ไป5ตัวเลือกนะต่อไปภาคกันนะถ้าเธอหาจากแผนภาพต้นใบไม่ได้ครูมีข้อเสนอแนะให้
จะหาวิธีอื่นก็ได้โดยดูจากแผนภาพต้นใบนั้นแล้วใช้วิธีนะอื่นหาก็ได้นะนะคือแนะนำให้ไม่ใช่ว่าหาโดยแผนภาพต้นใบไม่ได้เลยนั่นเลยไม่ต้องหาเลยนะใช้วิธีอื่นก็ได้จากแผนภาพต้นใบเนี่ยแต่ที่เขามาคาบให้หาโดยใช้แผนภาพต้นใบนะ เอาข้อไหนฮะเดี๋ยวรู้นะต่อไปข้อที่สองจากแผนภาพต้นใบนี้ให้หาค่ากลางอีกชนิดหนึ่งคือให้หาค่ามาตรฐานเอาค่ามาตรฐานไม่เท่าไหร่เนี่ยลองหาดูสิข้อ2เขาให้หาค่ามาตรฐานลองคิดไปเลยนาทไลยังไม่เปลี่ยนนะให้หาค่ามาตรฐานค่ามาตรฐานนี่หาง่ายกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะข้อ2เลยครับข้อ2ให้หาค่ามาตรฐานนี่ตัวเลือกให้มาก็นี่ครับก็ก146ซมก็ข151ซมก็ค155ซมก็งองู162ซมนี่คือค่ามาตรฐานนะข้อไหนถูกต้องอีกข้อหนึ่งและข้อ3ใช้แผนภาพต้นใบนี่หาให้หาค่าฐานนิยมฐานนิยมมีค่าเป็นเท่าใดนะฐานนิยมมีค่าเป็นเท่าใดข้อ2ผ่านไปทันไหมเนี่ยข้อ3เลยครับผ่านไปเลยฐานนิยมหาดูสิฐานนิยมเท่ากับเท่าใดตัวเลือกก็มีนี่นะก็ก137ซมก็ข145ซมก็ค151ซมก็งองู163ซมนี่คือค่าฐานนิยมข้อไหนถูกต้องจากแผนภาพต้นใบนี้ก็เขาให้หา3ข้อนี้นะครับก็เรียบร้อยไปแล้วนะห้องม5ท่าน1ยิ้มเลยนะเจอโจทย์นี้ม5ท่าน1ยิ้มเลยม5ท่าน5ยิ้มมึงสินะม5ท่าน5นะเป็นห้องต้นทางนะม5ท่าน5ยิ้มไม่ออกนะฮะฮะใช่มั้ยนะม5ท่าน4เขาก็ยิ้ม5ท่าน4นะฮะนะต่อไปข้อ4เลยครับนะข้อ4นะเขาให้ข้อมูลมาในรูปของอะไรเป็นตารางนะครับเป็นผลการสอบของนักเรียนคนหนึ่ง
นะมีวิชาต่างๆดังนี้นะคณิตศาสตร์นะได้คะแนนเท่าไหร่65นะฟิสิกส์ล่ะได้55คะแนนวิชาเคมีได้64คะแนนภาษาอังกฤษได้กี่คะแนน70คะแนนทีนี้เขาบอกน้ำหนักของแต่ละวิชามาด้วยในช่องสุดท้ายของตารางเนี่ยนะเขาบอกน้ำหนักมาด้วยเห็นไหมน้ำหนักของวิชาคณิตศาสตร์ก็คือ4น้ำหนักของวิชาฟิสิกส์ก็3เคมีนั้นน้ำหนักเป็น3ภาษาอังกฤษนั้นน้ำหนักเป็น1ลักษณะเช่นนี้เขาให้หาค่าเฉลี่ยและคะแนนของคะแนนสอบของนักเรียนคนนี้นะ ให้หาค่าเฉลี่ยและคณิตของนักเรียนของคะแนนสอบของ4วิชานะดังกล่าวนี้นะของนักเรียนคนนี้ว่าค่าเฉลี่ยและคณิตเป็นเท่าไหร่นะเอาจดตัวเลขลงไปแล้วเดี๋ยวนำไปคำนวณนะมีคะแนนสอบมีน้ำหนักนะของแต่ละวิชาไปหาค่าเฉลี่ยคณิตหาอย่างไรแบบทวงน้ำหนักใช่ไหมเขาบอกน้ำหนักมาให้ก็ใช้วิธีหาค่าเฉลี่ยคณิตแบบทวงน้ำหนักนั่นเองหาอย่างไรล่ะเรียนมาหมดแล้วนะพวกนี้นะข้อมูลจดเรียบร้อยแล้วนะเอาจงหาค่าเฉลี่ยและคณิตของคะแนนสอบของนักเรียนคนนี้นะเอาตัวเลือกก็ก62.45คะแนนเนี่ยข้อขอไข่64.5คะแนนนะข้อขอควาย65.5คะแนนข้ององู67.25คะแนนนะนี่คือค่าเฉลี่ยและคณิตของคะแนนสอบทั้ง4วิชาของนักเรียนคนนี้นั่นเองข้อไหนถูกต้องข้อไหนถูกต้องแบบทวงน้ำหนักหาได้ไหมหาอย่างไรหาแบบทวงน้ำหนักหาอย่างไรนำมาใช้เลยนะใครอยากจะดูข้อมูลนี้ว่ามีไหมโอ้แล้วจะทันกันได้เพิ่งมาเนี่ยฮะเอาบางคนยังอาจจดข้อมูลไม่ทันอีกได้ดูข้อมูลจากตารางในอีกครั้งหนึ่งนะเอานี่นี่เนี่ยจากข้อมูลที่โจทย์ให้มานะครับนะดูลักษณะของโจทย์ที่เขาไหนเขาให้มาเนี่ยนะแล้วก็จำเอาไว้นะเผื่อสอบปลายภาคมาเจอเขาอีกก็อาจจะนะทำได้นะนึกได้นะนักเรียนชั้นม.5/2จำนวน25คนค่าเฉลี่ยและคณิตคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์เท่ากับ68นี่ของม.5/2นะม.5/2นักเรียน25คนเนี่ยค่าเฉลี่ยและคณิตนะเท่ากับ68คะแนนนะที่มันมีอีกห้องหนึ่งนักเรียนชั้นม.5/4จำนวน38คนค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์เท่ากับ72อันนี้ก็หมายความว่านักเรียนทั้งสองห้องนี้นะเขาบอกค่าเฉลี่ยเลขคณิตมาให้แล้วนะทั้งสองห้องแล้วก็จำนวนนักเรียนของแต่ละห้องก็บอกมาเรียบร้อยนะเอาให้หาอะไรครับคนนี้นะให้หาค่าเฉลี่ยและคณิตรวม
ของคะแนนสอบของนักเรียนทั้งสองห้องนี้นะให้หาค่าเฉลี่ยคณิตรวมของนักเรียนทั้งสองห้องนี้หาได้ไหมอันนี้ก็อยู่ในเรื่องของการหาค่าเฉลี่ยคณิตรวมนั่นเองนะรวมได้ยังไงรวมบางคนคิดแบบนี้บางคนก็เอาไอ้ค่าเฉลี่ยคณิตของม5/2 68นี่บวกกับค่าเฉลี่ยคณิตของม5/4 7268บวก72ได้อะไรตอบผิดเลยนะถ้าคิดแบบนี้ผิดทันทีเลยนะเขาให้หาค่าเฉลี่ยและคณิตรวมของนักเรียนทั้งสองห้องนี่รวมกันหาอย่างไรนะอย่าไปเอา68บวก72แล้วตอบนะผิดเลยแหละนะตัวเลือกไม่มีคำตอบเลยนะเอาจากโจทย์ดังกล่าวนะจงหาค่าเฉลี่ยและคะแนนของคะแนนสอบของนักเรียนทั้งสองห้องรวมกันนะครับตัวเลือกข้อก142.08คะแนนนี่เป็นค่าเฉลี่ยและคะแนนรวมของสองห้องนะข้อกอไก่142.08คะแนนนะข้อขอไข่ 69.02 คะแนนข้อขอควาย 70.08 คะแนนข้ององู 71.04 คะแนนเอานี่ข้อไหนถูกเลือกเอาเลือกเอานะอย่าไปเดานะต้องหัดคิดออกมาเรามีวิธีการคิดการหาอยู่แล้วนะเราได้ไปกี่ข้อแล้ว5 ข้อจาก20ข้อจะได้ไหมหืม20ข้อเนี่ยคือทำไม่ไวสินะอ้าวต่อไปเลยครับข้อที่6นะข้อที่6นะข้อที่6นะข้อนี้ก็ให้หาค่าเฉลี่ยเล็กนิดเหมือนกันแต่เขาให้มาเป็นข้อมูลที่เราแจกแจงความถี่โดยแบ่งเป็นอนุภาคชั้นนะวิธีหาค่าเฉลี่ยคณิตของข้อมูลที่นะที่แบ่งออกเป็นอัตราภาคชั้นนั้นเราหาได้อย่างไรนะวิธีการนะครับ